ับสวัสดีครับก็อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เรามีอะไรเกี่ยวกับกระต่ายก็คือเราจะมาแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระต่ายนะครับก็ต้องทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าเช่นเดียวกันกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดอื่นๆทุกคนจะคุ้นเคยกับการทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและก็แมวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงสุนัขและแมวเท่านั้นที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปศุสัตว์พวกสุกรโคกระบือแพะแกะเขาก็เป็นพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันอาจจะเกิดจากสัตว์อื่นกัดหรือมีความใกล้ชิดกับสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางคนหลายๆคนก็ยังสงสัยว่าอ้าวแล้วกระต่ายอยู่แต่ในบ้านเนี่ยต้องทำไหมอันที่หนึ่งกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งมนุษย์เองนะครับเพราะว่าเป็นซูโนซีและเป็นโรคสัตว์สู่คนแล้วก็เป็นโรคที่จับสัตว์สู่สัตว์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนหมาแมวแอบกัดเป็นแผลนิดหน่อยหมาแมวพวกนั้นอาจจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรืออาจจะโดนหนูบ้านนะครับหนูบ้านจะโดนแมวเป็นพิษสุนัขบ้ากัดแต่ไม่ตายโดยตรงแล้วมากัดกระต่ายเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับทุกอย่างมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือควรพาพบคุณหมอนะครับให้ตรวจร่างกายแล้วก็มีการนัดหมายเพื่อทำวัคซีนนะครับเพราะว่าจริงๆกระต่ายก็จะมีความไม่เหมือนกับสุนัขและแมวโดยปกติเพราะว่าปกติเนี่ยสุนัขและแมวเขาเป็นคาร์นิวอร์หรือสัตว์ที่กินเนื้อจะเริ่มทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มแรกที่อายุ3เดือนนะครับซึ่งแตกต่างจากกระต่ายเป็นเฮอร์บิวอร์หรือสัตว์กินพืชนะครับจะทำพิษสุนัขบ้าเข็มแรกที่อายุ4เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือทุกๆตัวที่ทำพิษสุนัขบ้าเข็มแรกไปอีก1เดือนก็จะต้องทำบูสเตอร์นะครับบูสเตอร์หรือเข็มกระตุ้นอย่างที่เราป้องกันโรคโควิดเหมือนกันฮะต้องมีเข็มแรกและเข็มกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำพิษสุนัขบ้าในกระต่ายที่อายุ4เดือนและซ้ำอีกครั้งที่อายุ5เดือนหรือตัวไหนอาจจะไม่ตรงเวลาซะทีเดียวนะครับแต่ต้อง4เดือนบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็บูสเตอร์ซ้ำหลังจากเข็มแรก1เดือนนะครับก็จะถูกต้องที่สุดเราก็จะปลอดภัยแล้วน้องก็จะปลอดภัยด้วยเพราะว่าโรคนี้เราต้องคำนึงถึงเป็นโรคหลักเพราะว่าเป็นโรคสัตว์สู่คนด้วยและยิ่งบ้านไหนเลี้ยงกระต่ายกับเด็กเล็กด้วยอีกเพราะเด็กเล็กโดนกัดบางทีเขาไม่บอกเรานะครับไม่ได้บอกว่าเอ๊ะกระต่ายกัดแล้วบางคนบอกกระต่ายเป็นพิษสุนัขบ้าด้วยเหรอซึ่งจริงๆตอนนี้ตอบได้เลยว่ากระต่ายก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็ยังมีข่าวว่ากระต่ายเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการตรวจร่างกายนะครับก็จะชั่งน้ำหนักวัดอุณหภูมินะครับฟังปอดนะครับเห็นเท่าไหร่ 37.8 โอเคไม่มีไข้ไม่มีไข้ครับเดี๋ยวเราปอดเคลียร์ดีครับแล้วก็หัวใจก็เต้นปกติดีนะครับโอเคก็ผ่านนะครับทำวัคซีนได้เลยโอเคเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วโอเคตัวต่อไปเลยบอกละอ่ะช่างนั้นแหละเบบี้เป็นหวัดครับใช่คนนี้ชอบเอาก้นอ่ะไปแจะจุ่มในน้ำใช่ไหมฮะใช่ค่ะคนนี้ชอบเล่นน้ำเป็นหวัดเลยกะแล้วไปหาคุณหมอโอเคเบบี้ต้องกินยาแล้วฮะเบบี้ฉีดไม่ได้
แรงคนนี้ดีคาดว่าเป็นเส้นนี้แข็งแรงคนนี้ดีครับคนนี้ทำได้โอเคมาส่วนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวกินยาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมารอบหน้านะเพราะว่าแจ็คกี้ก็ต้องมาอยู่แล้วเดี๋ยวคนนั้นก็อาจจะทำห่างกันแค่ประมาณ1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมารวบอีกรอบหนึ่งก็ไม่ยากครับกินยาสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะหายแล้วนะฮะเสร็จแล้วเลิกง่ายมากโอ้โหข่าวโอเคเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการตรวจสุขภาพโดยรวมหรือโดยการตรวจแบบทั่วไปนะครับก็จะฟังปอดฟังหัวใจนะครับดูหน้าตาว่ามีน้ำมูกเกิดกลางไหมตาปกติดีไหมนะครับหูเคลียร์ไหมผิวหนังเป็นยังไงอันนั้นผมว่าเป็นพื้นฐานที่จะต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเด็กพวกนี้เห็นไหมฮะเวลาซุกซุกกันเนี่ยไม่เห็นหรอกว่าตัวไหนมีน้ำมูกด้วยซ้ำไปนะครับบางทีก็หน้าซุกกันเพราะนั้นเนี่ยการพามาหาหมอครับผมว่ายังไงมันก็ยังสำคัญอยู่เสมอนะครับสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ยังไงก็ห่างคุณหมอไม่ได้อยู่ละนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เนี่ยสัตวแพทย์ใกล้บ้านเลยครับนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรมีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสัตวแพทย์ทุกคนสามารถตอบได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์พิเศษซึ่งผมว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์พื้นฐานอยู่ละคุณหมอหลายๆท่านน่าจะตอบได้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ